สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำเต็นท์สปริงฟอร์จูนวีในตำนานครับซึ่งมีหลายท่านสอบถามมาว่าวิธีการเก็บยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เราอาจจะสอนเทคนิคในการเก็บเต็นท์สปริงฟอร์จูนวีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสปริงนะครับเป็น2ห้องนอนนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ขอสมมุติว่าอะไรทุกอย่างขอทั้งหมดก่อนนะครับวิธีการเก็บง่ายๆครับเราจะเข้าด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะครับแต่ก็สังเกตง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ลวกไปก่อนลวกไปก่อนนะถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับตัวนี้จะเป็นสปริงฟอร์จูนวีรุ่นแรกนะครับสังเกตนะครับด้านนี้ครับด้านขวามือนะครับฝั่งขวานะครับหน้าต่างหรือสีครีมนะครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้นะครับเสมอนะครับหรือว่าถ้าเป็นรุ่น2ก็จะเป็นหน้าต่างซ้อนหน้าต่างนะครับจากนั้นฝั่งขวานะครับอะไรอันนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราตวัดเส้นแรกนะครับสีครีมที่ตวัดอย่างนี้ตวัดลงครับหรือถ้าเป็นหน้าต่างก็ให้ตวัดหน้าต่างลงตวัดที่เดียวครับอีกฝั่งนึงก็ตวัดลงเหมือนกันครับด้านนอกนี่ฮะสีครีมนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น2ก็จะเป็นหน้าต่างและหน้าต่างนะฮะจากนั้นลวกมาครับโยกมาอย่างนี้ฮะโยกมาทางนี้นะครับแล้วปล่อยมือนะครับสังเกตง่ายๆครับก่อนที่จะซ้อนกันนะครับรุ่นแรกมันจะเป็นสีครีมนะฮะสีครีม1ผืน2ผืน3ผืน4ผืนมันจะต้องอยู่หน้าเดียวกันทั้งหมดก่อนทับกันหรือถ้าเป็นรุ่นที่2ก็จะเป็นหน้าต่างทั้ง4บานนะครับทับกันแล้วเราก็ปล่อยเลยครับปล่อยครับกันนะครับตัวนี้สีครีมจะซ้อนกันหมดแล้วอุปกรณ์นะเริ่มจากนั้นนะครับกดทับไปเลยตัวมันหักครับจากนั้นนะครับเราใช้หัวเข่าหรือทั้งตัวเนี่ยทับไปก่อนมาจับด้านบนนะครับหัวนะจับด้านบนมาปึ๊บมือซ้ายหรือขวาก็ได้ถ้าเราข้างที่เราถนัดจับตรงกลางด้านนี้นะฮะแล้วก็บีบนะครับเป็นเลข8บีบปั๊บทับลงแล้วก็สายรัดครับเรียบร้อยครับตัวนี้หรือไม่ก็ด้านขวาก็ได้อีกด้านนึงนะครับปั๊บครับเรียบร้อยครับหรือเมื่อกี้ผมจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับนี้ผมจะสอนกันด้านหลังกับด้านหน้านี่คือการพับจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับด้านหลังจะเป็นหน้าต่างครับพับร่วมเหมือนเดิมครับฝั่งซ้ายมือสีครีมจะดูหันไปด้านนอกนะครับขวามือครับอ้อมด้านนี้ครับขวามือนะครับตวัดลงไปเหมือนกันครับตวัดให้สีครีมเข้าหาตัวพอเข้าได้ปึ๊บเป็นอย่างนี้นะฮะจากนั้นเราก็ร่วมก่อนจะทับเราสังเกตก่อนสีเดียวกันไหมครับหรือว่าหน้าต่างมาฝั่งเดียวกันไหมถ้าอีกรุ่นหนึ่งไหมครับตัวใหม่เราจะทำมาทั้งหมด3รอบนะครับนี่กับพับเหมือนเดิมพับโน้มลงไปพอจับได้ตรงปึ๊บแล้วก็งัดโน้มเข้ามาหาตัวเองเหมือนกันซ้ายครับขวาหรือขวาซ้ายก็ได้ไม่ต้องกลัวว่ามันหักครับนะครับเป็นไงครับวิธีการเก็บเต็นท์ฟอร์จูนท่านน่าจะได้รับรู้แล้วนะครับยังไงก็ฝากสับตะไคร้ผม